รวมเรื่องเล่าผู้ชนะนั่งรถเข็นชกให้ตายก็มีแต่แพ้ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามรวมเรื่องเล่าชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้หลายชาติแปลกใจกับผลการตัดสินใจการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งแม้หนนี้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะยุติบทบาทของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้าในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันแล้วก็ตามแต่ล่าสุดในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นไฟเวทพิกัด 48-52 กิโลกรัมรอบ8คนสุดท้ายระหว่างยูเบอร์เยนมาร์ติเนสกัมปั้นชาวโคลัมเบียดีกรีเหรียญเงินรีโอ2016กับเรียวมะทานากะนักชกเจ้าถิ่นก็เกิดเรื่องที่ทำให้แฟนมวยต้องแปลกใจอีกครั้งโดยเกมการชกต้องบอกว่าเดือดตั้งแต่ระฆังดังกำปั้นทั้งคู่ออกมาออกหมัดเปิดฉากแลกหมัดกันไม่มีพักก่อนที่จะจบยกแรกยูเบเยนมาร์ติเนสจะเป็นฝ่ายเอาชนะ4-1ส่วนในยกที่2นักชกจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-2ทำให้ต้องไปวัดกันในยกสุดท้ายซึ่งกรรมการต่างพร้อมใจเทคะแนนให้กำปั้นเจ้าภาพเอาชนะไปได้5-0เสียงครบ3ยกกรรมการ5ท่านรวมคะแนนก่อนชูมือให้เรียวมะทานากะพลิกเอาชนะไปด้วยคะแนน4-1เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงสร้างความแปลกใจให้กับแฟนกำปั้นเพราะรูปเกมนั้นนักชกโคลอมเบียต่อยเข้าเป้าได้มากกว่าในขณะที่ทานากะนั้นเน้นปล่อยหมัดชุดแต่เข้าเป้าน้อยเหลือเกินนอกจากนี้หลังเกมการชกจบลงเรียวมะทานากะนักชกเจ้าถิ่นที่เป็นฝ่ายคว้าชัยนั้นได้รับความบอบช้ำเป็นอย่างหนักถึงขั้นลุกเดินกลับห้องพักไม่ไหวต้องให้ทีมงานใช้รถเข็นมารับที่ข้างสังเวียนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูอาการเป็นการด่วนด้านยูเบเยนมาร์ติเนสกำปั้นชาวโคลอมเบียให้สัมภาษณ์กับคาราโคสถานีโทรทัศน์ในบ้านเกิดว่าผมไม่รู้ว่าผู้ตัดสินเห็นอะไรในการต่อสู้นี้แต่วันนี้ผมต้องพ่ายแพ้ผมต้องการความยุติธรรมหลายครั้งการให้คะแนนของกรรมการดูจะไม่ถูกต้องเราต้องการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ทางฝ่ายจัดกับปล่อยให้มีการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับชัยชนะในครั้งนี้ของเรียวมะทานากะกำปั้นจากจังหวัดกิฟุทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถคว้าเหรียญรางวัลในกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไฟเวทได้เป็นครั้งแรกในรอบ61ปีซึ่งเจ้าตัวเป็นพี่ชายแท้ๆของโคแซะทานากะนักชกแชมป์โลก3รุ่นขององค์กรมวยโลก WBO นั่นเอง